สวัสดีค่ะถ้าฝึกโยคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการยืดเหยียดร่างกายตามส่วนต่างๆซะเป็นส่วนมากเลยและก็ใช้การรมระบบของการหายใจหายใจเข้าและหายใจออกช่วยเพื่อเสริมกับท่าต่างๆของโยคะวันนี้นำมีท่าโยคะที่เกี่ยวกับการเปิดไหล่เปิดสะบักยืดคอบ่าไหลในช่วงเวลาที่เราปวดเมื่อยนะคะท่าแรกเลยนะคะคือเราเนี่ยจะยืดแขนขึ้นตึงๆยาวๆด้วยลมหายใจเข้าและหายใจออกค่อยๆ คลายหายใจเข้าขึ้นหายใจออกคลายหายใจเข้ายกแขนขึ้นครั้งที่3นะคะพอหายใจออกคลายแล้วเราจะตั้งศอกค่ะเพื่อเราจะไปท่าวอร์มท่าที่2ต่อสำหรับเรื่องแขนนะคะหายใจเข้าให้ลึกนะคะตรงนี้จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อในส่วนของไตรเซปส่วนล่างนะคะไตรเซปคือกล้ามเนื้อต้นแขนที่เป็นส่วนล่างเราจะยืดเหยียดเขาค่ะหายใจเข้าให้ลึกค่ะหายใจออกอยู่ตรงนี้หายใจเข้าเรากดเขาเข้ามานะคะเราแนบศอกทั้งสองข้างของเราเข้าหากันหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเห็นไหมคะเปิดแล้วตอนนี้ศอกเรากางที่90องศานะคะหายใจเข้าหายใจออกช้าๆครั้งที่3ครบละแต่ละท่านะคะเราจะทำประมาณ3ครั้งในของแต่ละซีเควนซ์หายใจเข้าคราวนี้เราจะยกศอกเราเนี่ยขึ้นในระดับของหน้าผากค่ะหายใจเข้ายืดเขาขึ้นมาและก็ยังคงปิดกันอยู่หายใจออกเห็นไหมคะความยากจะค่อยๆเริ่มมีมากขึ้นนี่ครั้งที่1นะคะหายใจเข้าครั้งที่2ศอกหนีบเข้ามาหายใจออกลงหายใจเข้าครั้งที่3แล้วก็หายใจออกลงแล้วคลายการทำแค่นี้นะคะบางครั้งเราก็จะเกิดการเมื่อยที่กล้ามเนื้อได้นี่คือเรื่องธรรมดาของการกล้ามเนื้อที่ถูกเหยียดยืดและเขาก็จะเกิดการเมื่อยซึ่งนี่คือเรื่องที่ดีของกล้ามเนื้อนะคะค่อยๆสร้างกล้ามเนื้อในแต่ละส่วนของเราขึ้นมาค่ะจากการออกกำลังกายมีอีกนะคะอันนี้นำจะเป็นการเปิดไหล่ค่ะมือเนี่ยจับไว้ที่ไหล่เปิดไหล่เปิดรักแร้นะคะพร้อมนะคะหายใจเข้านำจะหมุนมือเข้ามาหากันจากทางด้านล่างศอกติดกันหายใจออกคลายหายใจเข้าหายใจออกแต่ละครั้งนะคะหายใจเข้านำศอกมาติดกันหายใจออกหายใจเข้าติดกันค่ะแล้วก็หมุนขึ้นหายใจออกมาตามลมหายใจกับท่าต่างๆนะคะหายใจเข้าหายใจออกตอนนี้จะเป็นการทวนนะคะเมื่อกี้เรามาด้านหน้าแล้วศอกมาชนกันตอนนี้เราขึ้นเพื่อไปทางด้านหลังแล้วศอกมาชนกันทางด้านหน้าค่ะหายใจเข้าลึกๆมาชนหายใจออกหายใจเข้าในการหมุนขึ้นหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกครั้งที่3หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจออกเป็นอันจบสิ้นของการหมุนตอนนี้ยืดแขนค่ะยืดให้เต็มที่เลยมาด้านหน้าเต็มที่เลยนะคะเปิดออกมากำหายใจเข้าออกเข้าออกกำออกแรงกำที่มือนะคะเข้าออกเข้าออกพร้อมค่ะนำทำแขนขวาก่อนนะคะอยู่นิ่งๆค่ะแขนซ้ายปาดมาแขนขวาล็อกขึ้นมาเห็นไหมคะไม่ยากเนาะหายใจเข้าให้ลึกค่ะแล้วนำหันหน้าไปมองไหล่ข้างที่นำยืดเขามา5 4ยืดให้เต็มที่นะคะ3 2 1คลายกลับมาช้าๆเหมือนเดิมค่ะซ้ายอยู่กับที่ขวาปาดไปหาเขาแล้วพับเข้ามาเพื่อเก็บตรงนี้แขนจะยืดตึงทั้งสองข้างเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะหันหน้าไปมองไหล่ด้านข้างที่นำยืดเขาขึ้นมา5ตรงนี้ออกแรงดันมือฝั่งนี้ดันเข้ามาเยอะๆเลยนะคะแขนฝั่งนี้ก็ตึงค่ะ4 3 2 1ค่อยๆคลายช้าๆหายใจเข้าให้ลึกออกให้ยาวค่ะท่าบริหารต่างๆนะคะตรงนี้สร้างความแข็งแรงให้ไหล่ค่ะของเรามากๆเลยนะคะไหล่สะบักแขนตรงนี้เราจะถูกเปิดหมุนคอค่ะการหมุนคอนะคะเวลาหมุนเนี่ยให้หมุนไปขวาแล้วซ้ายซ้ายและขวาเหมือนเดิมแต่ครั้งแรกนำจะหมุนใช้ด้านขวาของนำก่อนนะคะเริ่มแรกเลยนะคะหูขวาอยากจะให้เขาติดไหล่ค่ะ
หมุนไปด้านหลังหัวโหนกเราติดท้ายทอยไว้มาด้านซ้ายหูซ้ายก็อยากให้ติดไหล่มาด้านหน้าคางอยากกดลงไปให้ชิดอกค่ะครบรอบครั้งที่หนึ่งไปใหม่ค่ะค่อยๆหมุนเวลาหมุนนะคะให้คิดของแต่ละข้างสมมุติว่าตอนนี้นำหูซ้ายนำมาแล้วนำอยากกดเขาให้โดนไหล่มากเลยสิ่งที่นำจะได้ตอนนี้คือคอในส่วนที่นำจะยืดมากเลยนะคะคางชิดค่ะหูขวาไหล่ขวาหมุนหัวโหนกท้ายทอยหมุนกลับมาหูซ้ายไหล่ซ้ายกลับมาด้านหน้าคางกดคางลงชิดอกตรงนี้นะคะถ้ามองจากด้านหลังตรงส่วนนี้นำจะยืดมากนะคะยืดเขาขึ้นมาหลังตรงๆคลายค่ะทวนเมื่อกี้เราทำด้านขวาแล้วตอนนี้ด้านซ้ายค่ะเหมือนเดิมนั่งหลังตรงตัวตรงก่อนนะคะหูซ้ายชิดไหล่ซ้ายแล้วค่อยๆหมุนค่ะหัวโหนกท้ายทอยหมุนมากลับมาทางด้านขวาหูขวาไหล่ขวากลับมาด้านหน้าคางชิดอกไปซ้ายครบ1รอบค่ะค่อยๆหมุนเวลาหมุนนะคะไม่ต้องหลับตาก็ได้นะคะถ้ายังไม่มั่นใจเพราะจะมึนหัวค่อยๆหมุนค่ะรอบที่2ครบไปต่อรอบที่3ค่อยๆหมุนช้าๆครบ3รอบเป็นอันคลายค่ะคอบ่าไหล่นะคะกล้ามเนื้อแขนต่างๆยืดส่วนบนวันนี้นะคะก็จะเป็นท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ส่วนบนลองใช้นะคะลองนำไปฝึกดูโยคะเป็นอะไรที่สามารถฝึกได้สบายๆค่ะท่าเซตนี้นะคะสามารถทำได้ก่อนนอนนะคะหรือตื่นนอนมาตอนเช้าอยากจะหมุนคอหมุนลำตัวยืดแขนนะคะทำท่าเซตนี้ได้นะคะสบายๆโยคะนะคะได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ